เนี่ยเหรอออกจากนิทานเนี่ยเหรอใช่ปะใช่เพลงออกจากนิทานนี้ไหมเล่นอะไรดีเล่นเกมอันนี้แล้ว Hero of the World เปียวเหรอชื่อเพลงแม่งโคตรเอาเลยว่ะไอ้สัตว์ตอนแรกติดอยู่ในนิทานตอนนี้เอาแต่นิทานไอ้เรียกมาปรึกษาผมหลังไมค์ว่าจะเปลี่ยนชื่อแกงถ้ามันจะเปลี่ยนเหรอมันคือเส้นทางที่กูต้องเลือกเดินช่างไม่อาจดีที่มันเคยพังเลยกูไม่แคร์เลยกูไม่สนใจให้มันพังสลายไปแม่งให้หมดพวกกูจะเลิกไหมต่อให้กูต้องเทมาแค่ไหนก็กินน้ำไม่ทำเอ็มวีเท่ดีวะสู้กันมานานกันเท่าไรต่อให้กูต้องแพ้กี่ครั้งก็ไม่จำกี่ครั้งก็ไม่จำใครที่ความทานเดี๋ยวกูจับมึงแน่แล้วกูจะไม่กลับไปจมกับคำว่าเคยแย่ที่อดีตและพันธุกรรมที่เคยแย่แล้วกูกลับมาวันนี้ไม่มีวันที่จะเหมือนแม่งกับที่ดาว2023กูจะลุยแน่ปล่อยแม่งตายพวกที่เหี้ยทำกูดูแย่แต่ตอนนี้กูไม่ได้ถึงอดีตเพราะตอนนี้กูผ่านมาได้พวกกูออกมาจากนิทานกันแล้วไอ้สัตว์ให้ลืมอดีตเพราะมันไม่มีนิทานต่อให้พวกกูต้องใช้เวลาเท่าไรและกูต้องผ่านไปได้เพลงมันเหมือนแบบเล่นหนังเลยนะเปลี่ยนให้หมดเป็นกังวลตัวเปลี่ยนวินัยเป็นทั้งหมดเป็นทั้งคนรอบตัวพัฒนาอะไรที่ล้มและลุกได้มึงก็รู้กันดีที่ผ่านมานี้มันไม่ง่ายขอบคุณพี่บิลลี่ที่มาช่วยฝันทำหวังทำฝันให้มันมาถึงฝั่งและขาดคนนี้ไปไม่ได้วินเลียมคอยสั่งคอยปรับจนมันยืนได้ขอบคุณที่เชื่อใจ25คนแรกที่พร้อมจะลุกจะเดินจะล้มไปด้วยกันแต่ตอนนี้40 G to the end พร้อมที่จะลุยกันหรือยังและพร้อมที่จะลันเว้ยเรื่องในอดีตกูว่าตอนนี้มันไม่ได้สำคัญเว้ยมึงต้องพิสูจน์อีกมากมายมึงดูคนที่รอบกายคนที่ซัพพอร์ตนี่แหละคือคนที่สำคัญเว้ยปล่อยแม่งคนที่ไม่เคยล้มคนที่ไม่เคยท้อมันได้ฟังไอวีมันขนลุกจริงอะเนี่ยไม่สำคัญเว้ยที่ด้วยให้ลืมอดีตของมันไม่มีดีไซน์ต่อให้พวกกูต้องใช้อะไรอะสูตรยังสูตรเก่าอยู่เลยโอ้โหไม่อัปเดตเลยเออไม่ผ่านแล้วไม่อัปเดตเรื่องในอดีตกูว่าตอนนี้มันไม่ได้สำคัญเว้ยมึงต้องพิสูจน์อีกมากมายมึงดูคนที่รอบกายคนที่ซัพพอร์ตนี่แหละคือคนที่สำคัญเว้ยปล่อยแม่งคนที่ไม่เคยล้มคนที่ไม่เคยท้อมันไม่สำคัญเว้ยที่ด้วยให้ลืมอดีตเพราะมันไม่มีดีไซน์ต่อให้พวกกูต้องใช้เวลาคือเพลงมันจะอารมณ์แบบเหมือนแบบฟีลแบบประกอบหนังเลยฟังแล้วแบบกินใจอยู่คือถ้าพวกมึงแกงพวกมึงไม่น่า31เยอะเนี่ยว่ามันน่าจะอินกว่านี้นะจบแล้วยุคเสรีตี800ล้านเงินสดล้วนเอาไม่เอา800ล้านบวกกับ1ถึง3เยี่ยมกูบอกให้นะ800ล้านเฮ้ยมีมันไปเอาเสียงจากไลฟ์สตรีมกูมาใส่ด้วยแต่ขอโทษนะทำไมไม่ทักมาขอไฟล์สูตรวะกูถามจริงมึงเอาสูตรเก่ามาใช้ทำไมวะนี่พี่เป่าไม่ปื้มเนี่ยไม่มีโลโก้ FCPU เนี่ยนี่เขาจ่ายตังค์สปอนเซอร์กูไลน์เปย์เนี่ยถือว่าเป็นการสนับสนุนส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามึงก็ไม่ได้มาขอเงินฟรีๆมึงเอารถมาแลกซึ่งรถมันก็มีมูลค่ามีคุณค่าทางจิตใจอยู่กับมึงมานานอยากให้มันอยากให้มันแบบว่าเติบโตกันไปได้อีกเกมพวกมันไปได้อีกไกลถ้ามันตั้งใจถ้ามันแบบว่าเฮ้ยไอเดียดีป่ะถ้ามันคุมมันอยู่นะผมบอกว่าเกมมันมีของเว้ยเฮ้ยมึงต้องไหวกว่านี้ดิ
เฮียกูนึกว่ากูบอกนะกากินังยุคนี้คือทุกคนมองว่าพวกมึงอยู่เป็นที่เฮียนะเว้ยแต่พวกมึงอยู่แบบอยู่ดีมากอ่ะไม่มีใครยุ่งกับพวกมึงเลยอ่ะไม่มีอะไรเสียหายเกี่ยวกับพวกมึงเลยพวกมึงไม่ต้องเอาให้มากกว่านี้หน่อยเรื่องในอดีตกูว่าตอนนี้มันไม่ได้สำคัญเว้ยเฮ้ยแม่งไอเดียดีว่ะแม่งเฟี้ยวดีว่ะอีกมากมายมึงดูคนที่รอบกายคนที่ซัพพอร์ตนี่แหละคือคนที่สำคัญเว้ยอ่ะยัดแม่เมื่อกี้มึงตัดจบตั้งแต่ตอนขึ้นเรือกู้กระเทนะมึงจะมาเดินเข้าร้านแต่ใส่เสื้อทำเพี้ยอะไรวะเจอเฟี้ยวอยู่ได้อารมณ์ได้อารมณ์อยู่เมืองเปิดแล้วเอวีไม่โคตรดีเลยว่ะถือว่าเสือมาดีมากพวกมึงรู้จักกูในนามของโอเวอร์เพราะลายชื่อที่กูฆ่ามันเต็มในโฟลเดอร์พวกกูเจ็บสนามมันยิ่งกว่าโซเจอร์โอเวอร์ก็เหนือชั้นพวกมึงมันโลเวอร์แค่พวกกูมันมีแต่พิษสองมันเป็นแค่ไก่กันแล้วไม่มีสิทธิ์มันบินในที่ท้องที่บอกว่าที่โกมึงโดนกูจับมาพลิกล้อขนสดที่เปื้อนเลือดแล้วไปให้เพื่อนกูเผาเพื่อนที่มีแต่ความเชื่ออย่าว่าจะเลือดเธอไอ้เลี่ยมมันทำปรึกษาเรื่องชื่อแก๊งใหม่แต่ผมก็พอจะเข้าใจอยู่ว่าทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนชื่อแก๊งก็แต่ผมให้ชื่อไปแล้วไม่รู้มันใช้หรือเปล่าก็รอดูรอไอ้เลี่ยมพูดเองแล้วกันไอ้พวกที่ปากดีมันโดนกูหมัดเดียวไงงานดำที่พวกกูเหินกันสะบัดเดียวหายพวกกูมันยอมมาตู้ที่พร้อมมาจับเขียวไงพวกมึงก็แตกกันเหมือนกับใครแล้วพวกกูจับเขียวหายรู้ดิกูขึ้นชื่ออยู่ในวอร์ซิตี้โทษที่พวกกูร้อนยิ่งกว่าฮอตเชลลี่พวกกูเนี่ยเพลงที่นี่ตั้งแต่เฮียคิดเตียนอยู่อ่ะนานจัดชูธงหัวกะโหลกให้มันบอกสะบัดชื่อพวกกูโอเวอร์ให้มึงโปรดตระหนักใส่สุดกูไม่ออมแล้วไม่เคยยอมใครจะให้กูยอมแพ้เมื่อพวกกูทุกคนยอมตายในนามของโอเวอร์เพราะลายชื่อที่กูฆ่ามันเต็มในโฟลเดอร์พวกกูเจ็บสนามมันยิ่งกว่าโซเจอร์บอกเลี่ยมคอมไบไหมทาซานไหมเฟียวนะว้าวแม่งเอ้ยเจ็บนิ้วว่ะดูเจ็บนิ้วว่ะทำไมกูไม่เจอใครเลยวะรถก็ไม่มีคนก็ไม่มีนี่มึงเพิ่งเปิดตัวบั๊กเลยเหรออ่าไม่บั๊กไม่บั๊กกระทู้กูเป็นคนแรกไงไว้เฮ้ยมีมาเรียกอะไรอ๋อไปมาขอบเบอร์เบอร์เรียกอะไรเอาหินไปแป๊บนี่แค่เดินไปเองไอ้ยังโบอิงไปไหนแล้ววะไอ้โบอิงมาใครนะตอนแรกอ่ะไอ้โบอิงมาใครวะผมเหรอไม่ใช่มึงไอ้เตเบอร์ไม่ใช่เหรอกูไปถึงไอ้โบอิงอยู่ไหนโอเคไม่รู้อ่ะพี่โบยังไม่เข้าเลยพี่ยังไม่มาเหรอมันไม่ได้อยู่ในชุดอีสปอร์ตไม่ใช่เหรอมันลาเหรอเนี่ยไม่รู้อ่ะครับพี่ไม่ลาพี่วันนี้ก็มาอยู่นะพี่เหรอได้23เรียกกันนะ23ครับพี่เอ้ยครับเต็มน้ำหนักตัวผม100กิบกินมาแค่30เฮียเศษดินเศษทรายแม่งเข้าซอกเล็บกูละเดี๋ยวพี่ดำขุดหินปุ๊บเมืองแตกแล้วมึงก็ดูดิ